ในเจ็ดพี่น้องแม่ครับพี่น้องที่รักครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่ยอดเยี่ยมเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นพระเจ้าที่ทรงนิพพานภาพและเป็นพระเจ้าที่ไม่มีพระใดในโลกนี้ที่จะเหมือนพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทำการอย่างอัศจรรย์และยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสร้างโลกนี้พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งและพระเจ้าก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงมีน้ำพระทัยหรือมีแผนการหรือมีพระประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อปรารถนาอยากให้มนุษย์นั้นได้รับความอุดมสมบูรณ์มีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีชีวิตที่ยาวนานแต่หลังจากที่มนุษย์เองนั้นใช้เสรีภาพที่พระเจ้าให้เพราะพระองค์ไม่ได้สร้างเรามาเป็นหุ่นยนต์แต่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อเรามีเสรีภาพในการตัดสินใจเขาเลือกที่จะเอาเสรีภาพในการฟังมารหรืออำนาจมืดทำให้สิ่งต่างๆที่เลวร้ายนั้นเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นความขัดสนไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นความอิจฉาหรือไม่ว่าจะเป็นสิ่งเลวร้ายใดๆทั้งสิ้นความขัดสนเองพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาอยากให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่เพราะว่าการล้มลงในบาปของอาดัมทำให้ความขัดสนและความยากลำบากในการดำเนินชีวิตนั้นเกิดขึ้นกับชีวิตของเราทุกๆคนที่ที่นี่รวมทั้งคนที่อยู่ในอดีตและก็รวมทั้งคนที่อยู่ในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พระคำของพระเจ้าที่บอกไว้กับเราอย่างชัดเจนพี่น้องที่รักพระองค์เองไม่เพียงแต่เป็นพระเจ้าที่ทรงรักเราเท่านั้นแต่พระองค์ปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สมบัติเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตในมัทธิวบทที่6นั้นเราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในข้อที่24และข้อถึงข้อที่33พระเจ้ากำลังบอกว่าสิ่งที่เราเองไม่ควรกังวลกังวายก็คือการกินการดื่มแล้วก็เสื้อผ้าแต่ให้เราเองเป็นไงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าแล้วก่อนหน้านี้ในพระธรรมตอนนี้ในมัทธิวบทที่6ข้อที่19ข้อนี้ก็ทำให้เราได้เห็นมุมมองอย่างหนึ่งของพระวจนะของพระเจ้าที่พระเจ้าที่บอกเราอย่างชัดเจนว่ามุมมองของพระเจ้าหรือน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับทรัพย์สมบัตินั้นพระเจ้ามีมุมมองอย่างไรและพระเยซูสอนเราอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเราเองทุกคนนั้นต้องใช้เงินเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตและถ้าหากว่าเราเองนั้นให้เงินมันสูงกว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นมันจะกลายเป็นลูกเคารพของเราเราจะเห็นคนมากมายนะพยายามที่จะแสวงหาเงินให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แม้อาจจะทำให้อาชีพของเขาอาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ได้ถูกกฎหมายแม้แต่ว่าเขาเองต้องขายลูกสาวเพื่อที่จะได้เงินมากขึ้นก็มีและบางคนก็ทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเพื่ออยากจะได้เงินเพราะอะไรครับเพราะให้ค่านิยมเงินนั้นมากกว่าความเป็นจริงของมันอย่างชัดเจนกินนิดหนึ่งครับโอเคไปต่อได้แล้วพี่น้องได้น้ำแล้วเหมือนนักมวยใช่ไหมพี่น้องเมื่อนักมวยเนี่ยถ้าได้น้ำเนี่ยก็ไปต่อได้พี่น้องที่รักครับสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเข้าใจเรื่องความเขาเรียกว่าการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะครับทรัพย์สมบัติในตอนนี้เราเห็นได้ว่าทรัพย์สมบัติหรือว่าเงินนั้นนะครับในความหมายของภาษาอังกฤษนั้นนะครับมีสิ่งที่สื่อนะครับหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคือความหมายมันไม่ใช่แค่ทรัพย์สมบัติอย่างเดียวนะครับ
นั่นเราก็ได้เห็นอย่างหนึ่งก็คือพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้พูดพระเยซูกำลังจะบอกนะครับและเปิดเผยให้เราเข้าใจเตือนสติเราด้วยเช่นเดียวกันว่าเราควรจะมีมุมมองอย่างไรนะครับเราควรจะเป็นผู้ที่เพราะผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะมีอีกหลายคนที่อยู่ที่นี่ที่กลายเป็นคนที่มีสตุ้งสตางค์เป็นเศรษฐีได้เอเมนไหมครับมีเอเมนอยู่50คนขอบคุณพระเจ้าเราที่รักสิ่งที่สำคัญก็คือพระเจ้าเองนั้นเป็นนักลงทุนที่ยอดเยี่ยมด้วยพระองค์ทรงเป็นนักสะสมที่ยิ่งใหญ่ด้วยและเมื่อเรามีพ่อที่เป็นผู้ที่มีความยิ่งใหญ่แบบนี้เราจึงต้องมีมุมมองเดียวกันกับพระองค์เราจะต้องมีมุมมองที่เหมือนกับพระองค์ถ้าเราอยากจะเป็นคนที่สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้อย่างเกิดผลนะครับวันนี้จึงให้หัวข้อคำแบ่งปันบอกว่าลงทุนสะสมทรัพย์ในสวรรค์หลายคนสะสมสแตมป์หลายคนสะสมรถโบราณหลายคนสะสมกระเป๋าหรือว่าสตรีหลายคนอาจจะสะสมเสื้อผ้าเห็นไหมบอกว่าโอ้ยกินยิ้มไม่มีเสื้อผ้าจะไปใส่เลยไปโบสถ์จะเอาเสื้อผ้าที่ไหนจะดูที่ตู้3ตู้เต็มไปหมดเลยไม่มีที่ไว้เลยเพราะว่าเยอะมากจริงๆหลายคนอาจจะสะสมสิ่งต่างๆหลายคนก็สะสมต้นไม้หลายคนก็สะสมสิ่งที่เราคิดว่ามันจะมีราคาต่อไปในอนาคตแต่สิ่งที่พระเจ้าเองนั้นกำลังพูดในตอนนี้พี่น้องตามมาด้วยกันนะครับมาดูด้วยกันว่าพระเจ้าเองนั้นมีมุมมองและพระเจ้าเองอยากจะสอนเราอย่างไรอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกในข้อนี้ถ้าพี่น้องสังเกตนะครับมันมีสิ่งที่สังเกตหนึ่งอย่านะครับสองคำว่าสะสมนะครับสามทรัพย์สมบัติแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะแยกอีกว่าหนึ่งก็คือสำหรับตัวเป็นการสะสมของแต่ละคนไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะครับไม่ได้เกี่ยวกับพี่สะสมน้องจะได้รับอันนี้ไม่ใช่แต่มันเป็นเฉพาะตัวมันเป็นปัจเจกบุคคลหรือว่าแต่ละคนแต่ละคนนะครับในโลกเป้าหมายก็คือในโลกดังนั้นพระเยซูจึงสอนในตอนนี้บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสำหรับตัวไว้ในโลกแล้วทำไมล่ะทำไมพระเจ้าจึงไม่อยากให้เราสะสมไว้ในโลกล่ะเพราะอะไรทรัพย์สมบัตินี้ผมได้อธิบายไปแล้วว่าไม่เพียงแต่เป็นเรื่องเงินทองเท่านั้นนะครับเป็นเรื่องคนที่เราเองอาจจะรักเป็นเรื่องที่สิ่งของที่เราอาจจะพึงพอใจนะครับแล้วสิ่งที่ความหมายเขาว่าสะสมเนี่ยหมายถึงอะไรความหมายที่ผมเปิดในพจนานุกรมก็คือว่าเก็บรวบรวมไว้ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเก็บรวบรวมแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแสดงว่าในสิ่งนี้ที่พระคำของพระเจ้าสอนก็คือว่าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่เขามีเป้าหมายเพื่อจะอยู่ในโลกนี้และเขาก็พยายามที่จะหาเงินให้ได้มากที่สุดหาสิ่งที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขาเองนั้นอยู่ในโลกนี้ได้อย่างยาวนานแต่สิ่งที่พระเจ้ากำลังสอนก็คือว่าอย่าสะสมทรัพย์หรือว่าสะสมทรัพย์ไว้ในโลกนี้ทำไมล่ะทำไมพระเจ้าจึงพูดอย่างนี้ล่ะทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้เราสะสมเพราะอะไรครับเพราะพี่น้องลองสังเกตดูนะครับในวรรคต่อไปเพราะมะแรงก็จะกัดสนิมก็จะเกิดแล้วขโมยก็ขุดช่องลักเอาไปได้พี่น้องเงินในตู้ ATM เห็นไหมคนที่เขาจะเอาเนี่ยพี่น้องเขาจะมีวิธีการของเขานะครับอาจจะเอารถปิกอัพมาแล้วก็เจาะเอาหรืออาจจะดึงตู้ ATM ออกมาที่เราคิดว่ามันมีระบบป้องกันมันมีระบบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างหรืออีกตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือ
เคยได้ยินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไหมครับเคยเจอมั้ยครับมีวันหนึ่งผมก็เจอเหมือนกันมีพัสดุนะครับตกหล่นอยู่ที่นั่นที่นี่ผมนี่ไม่เคยสั่งพัสดุผมก็ไม่ได้สั่งนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้พี่น้องก็ต้องระวังนะครับพี่น้องไม่ต้องไปโอนเงินไปให้เขานะหรือไม่ต้องไปทำสิ่งแบบนี้เพราะว่าอันนี้เราก็เป็นที่รู้กันพระคัมภีร์ตอนนี้ก็เลยได้สอนเราบอกว่าผูกพันไปนะครับในยากอบบทที่5ข้อที่2บอกว่าทรัพย์สมบัติของท่านก็ผูกพันไปแล้วและตัวมะเร็งก็กัดกินเสื้อผ้าของท่านพี่น้องว่าจริงไหมครับจริงนะครับบางทีเสื้อผ้าเราก็ถูกแมงสาบมันแทะ1ติโมธีบทที่6ข้อ6ถึง11เพราะว่าเราไม่ได้เอาอะไรเข้ามาในโลกฉันใดเราก็เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ฉันนั้นพระเจ้าของพระเจ้าสอนเราเลยบอกว่าสิ่งที่เราสะสมไว้ในโลกนี้เราคิดว่าจะใช้ตอนที่เราเองนั้นอายุมากตอนเกษียณซึ่งจริงๆแล้วพระเจ้าเองผมเชื่อพระเจ้าเองนั้นไม่ได้ห้ามในการที่จะทำให้เราเองนั้นมีสิ่งเหล่านี้ในการดำรงชีวิตพระเจ้าปรารถนาอยากให้เรามีเงินเพียงพอสำหรับการใช้ชีวิตพระเจ้าเองประทานสติปัญญาให้เราที่เราจะหาเงินได้มากขึ้นพระเจ้าประทานกำลังให้เราสามารถที่จะหาเงินเพื่อที่เราเองนั้นจะเป็นหลักค้ำประกันว่าในโลกนี้เราอาจจะมีชีวิตที่ยาวนานและก็ใช้เงินที่เรามีแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากำลังสอนเราตอนนี้ก็คือว่าอยากให้เราเองนั้นเอาเงินเป็นตัวตั้งและทำให้เราวางใจที่เงินวางใจที่ทรัพย์สมบัติที่เรามีเพราะว่าสิ่งเหล่านี้หนึ่งมันไม่ถาวรสองมันสามารถจะผุพังไปได้มันถูกมะเร็งกัดได้มันถูกสนิมเราบอกว่าเงินเหรียญหลักเงินเหรียญก็สามารถที่จะสนิมขึ้นได้สิ่งนี้พระเจ้าจึงปรารถนาอยากให้เราเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเราต้องสะสมสิ่งที่มันถูกต้องนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือถ้อยคำของพระเจ้าครับสิ่งที่เราควรจะสะสมนะครับประการที่หนึ่งนั้นคือถ้อยคำของพระเจ้าดังนั้นเมื่อเราจะลงทุนหรือสะสมสิ่งในโลกนี้เราจึงต้องลงทุนในสิ่งที่พระเจ้าเห็นหรือว่าให้คุณค่าสำคัญถ้าวัตถุเองสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เราเองนั้นใช้เพื่อพระราชกิจการงานของพระเจ้ายกตัวอย่างเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องเงินที่เรามีเราสนับสนุนในการทำพระราชกิจพระเจ้าหรือช่วยเหลือคนที่ขัดสนเรากำลังทำสิ่งที่พระเจ้าพอใจแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเองนั้นเพียงแต่อยากเราเองนั้นอยากจะบำเรอบำรุงตัวเองหรือให้ตัวเองของเรานั้นมีความพุ่งเฟื่อยมากขึ้นนั้นคงไม่ใช่เป็นสิ่งที่นำมาแทนพระเจ้านะครับสุภาษิตบทที่7ข้อที่1บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงรักษาถ้อยคำของเราจงสะสมบัญญัติของเราไว้กับเจ้าถูกไหมครับพระเจ้าบอกในข้อนี้บอกว่าอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในโลกถ้าพระเจ้าไม่เราสะสมทรัพย์ไว้ในโลกแสดงว่าพระเจ้าต้องมีน้ำพระทัยบางอย่างนี่ที่พระองค์มีพระประสงค์และสิ่งที่เราควรสะสมมันเพียงแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกห้ามไว้นั้นเราควรจะสะสมถ้อยคำของพระเจ้าในโลกนี้สดุดี119นะครับก็บอกไว้ผมว่าให้เราสะสมถ้อยคำของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งบอกว่าบรรดาผู้ดีเลิศข้อในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ได้ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าคือคนที่จะดำเนินชีวิตมีความสุขก็คือสนใจในถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องจริงผมจริงอยากจะหนุนใจพี่น้องไม่ว่าพี่น้องเราสมาชิกของเราจะเชื่อวันนี้เป็นวันแรกหรืออาทิตย์ที่แล้วเป็นวันแรกเราต้องอ่านพระคัมภีร์เราต้องสนใจนะครับอย่าเชื่อพระเจ้าอย่าเป็นคริสเตียนโดยที่มาเฉพาะวันอาทิตย์แต่เราเองนั้นในบ้านของเราเราก็อ่านพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้ากำลังจะนำทิศทางชีวิตของเราอย่างไรสิ่งที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระวจนะของพระเจ้านั้นที่พระเจ้าเป็นเหมือนจดหมายรักของพระเจ้านั้นที่แสดงถึงหัวใจของพระเจ้านั้นเราจะรู้จักอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมีโอกาสได้เรียนรู้ประการที่หนึ่งเราต้องลงทุนหรือสะสมในสิ่งที่พระเจ้าเห็นคุณค่า
ประการที่2ครับอยู่ในข้อที่20แต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและที่ไม่มีขโมยขุดช่องลัดเอาไปได้พี่น้องดูข้อที่19กับข้อที่20เป้าหมายต่างกันแต่การสะสมนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าเองข้อที่19บอกว่าอย่าแต่ข้อที่20บอกว่าจงพี่น้องสังเกตนะครับแต่จงสะสมทรัพย์สมบัติผมให้ความหมายไปแล้วใช่ไหมครับว่าสะสมหรือสะสมหมายถึงเก็บรวบรวมเพิ่มไว้ให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในข้อที่10พระคัมภีร์บอกไว้ว่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ทรัพย์สมบัติก็ให้ความหมายไปแล้วว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เราเองเพิ่มพูนขึ้นนะครับอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติอาจจะเป็นสิ่งที่เราเองอยากจะให้มันงอกเงยขึ้นและสิ่งนั้นเนี่ยเราจะสะสมสิ่งที่อยู่ในสวรรค์ได้อย่างไรเราอาจจะมีคำถามแบบนี้อ้าวเราจะสะสมได้ไงเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในโลกอยู่เรายังไม่ได้ไปสวรรค์เลยนะแล้วเราจะสะสมได้อย่างไรล่ะถ้าพี่น้องเรียนรู้เกี่ยวกับเล่มตลาดหลักทรัพย์พี่น้องก็จะรู้ว่าตลาดหลักทรัพย์ก็จะมีหลักทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยถ้าในประเทศไทยก็ประมาณ500บริษัทที่เป็นมหาชนก็จะมีการซื้อขายในตลาดทรัพย์ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสภาพเศรษฐกิจถ้าเราซื้อในจังหวัดที่ถูกต้องและเราก็ไปขายในจังหวัดที่มันขึ้นเราก็มีกำไรแต่ถ้าเราซื้อในจังหวัดที่มันราคาแพงแล้วเราก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ขึ้นสักทีเราก็อาจจะยังขาดทุนแต่เป็นขาดทุนทางบัญชียังไม่ได้ขาดทุนจริงๆเพราะเรายังไม่ได้ขายแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าการลงทุนหรือการสะสมทรัพย์ที่มันมีแต่งอกเงยก็คือการสะสมไว้ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วทีนี้เราจะสะสมได้อย่างไรล่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าอวยพรให้เรามีมากขึ้นมากขึ้นเราเองจะสะสมสิ่งเหล่านี้เพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ละหรือใครคิดว่าจะอยู่ในโลกประมาณสัก200ปีไม่มีเลยนะครับยายอุดมที่เพิ่งจากเราไปเนี่ยอายุ101ปี101ปียายอุดมที่เราเคยมาเคยเห็นใช่ไหมก็ไปอยู่กับพระเจ้าทีนี้ยายอุดมล่วงหน้าไปแล้วแต่ทีนี้เราทุกคนก็ต้องไปเหมือนกันแต่จะไปเวลาไหนเราไม่รู้เราจะมีโอกาสที่จะสะสมทรัพย์ที่พระเจ้าให้เวลากับเราแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราเข้าใจไหมว่าเราจะทำอย่างไรพี่น้องพระเจ้าของพระเจ้านั้นได้บอกเรานะครับไว้ว่าวิธีที่เราจะสามารถสะสมได้นั้นก็คือการที่เราเองมีโอกาสได้ใช้สิ่งที่อยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเวลาของเราไม่ว่าจะเป็นเงินของเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่นั้นใช้ในการมอบถวายแด่พระเจ้าที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าเรามีส่วนได้ส่วนเสียพี่น้องแต่ผมพูดตามถ้อยคำของพระเจ้าที่พระเจ้ากำลังบอกเราบอกว่าให้สะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ในการที่เราเองนั้นมีส่วนในการมอบถวายคืนกับพระเจ้าเพราะแท้จริงแล้วเงินก็เป็นของพระเจ้าลบก็เป็นของพระเจ้าที่ดินก็เป็นของพระเจ้าครอบครัวเราก็เป็นของพระเจ้าและชีวิตของเราก็เป็นของพระเจ้าทำไมพูดอย่างนั้นพี่น้องเราผลิตออกซิเจนหายใจอีกเป็นไหมไม่มีใครผลิตมีการผลิตเมื่อเขาออกไปนอกโลกเขาต้องผลิตพี่น้องรู้ไหมต้องใช้ต้นทุนในการผลิตออกซิเจนเพื่อจะหายใจให้กับนักบินอวกาศเนี่ยใช้เงินมหาศาลเลยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ในโลกนี้พระเจ้าผลิตออกซิเจนให้กับเราและเราเองสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้และพระเจ้าก็ยังปกป้องเราให้ร่างกายของเรามีสุขภาพดีเพื่อเราเองนั้นจะสามารถดำเนินชีวิตและมีสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ารวมทั้งการปกป้องก็มาจากพระเจ้าด้วยรวมทั้งกำลังก็มาจากพระเจ้าด้วยเองเห็นไหมครับทำไมพระเยซูจึงอยากลงทุนในสวรรค์ให้เราเองลงทุนในสวรรค์แล้วก็อะไรเหตุผลก็คือ1ในสวรรค์นั้นมันถาวรนิรันดร์พี่น้องเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถาวรนิรันดร์
แต่เราจะอยู่สวรรค์ถาวรนิรันดร์เป็นนิจอาเมนและในสวรรค์นั้นเราจะเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าความรอดเราได้รับแล้วทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดผ่านธรรมคุณของพระเจ้าแต่การงานที่เราทำที่เราเองนั้นทำเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านั่นคือรางวัลนั่นคือสิ่งที่เราเองนั้นเอาสิ่งที่เราทำนั้นไปใส่ในบัญชีของเราพี่น้องหลังจากที่เราเชื่อพระเจ้าพี่น้องรู้ไหมพระเยซูเปิดบัญชีให้เราหมดเลยหลังจากที่เปิดบัญชีเสร็จพระองค์ดาวน์โหลดความชอบธรรมของเราเข้ามาไว้ในบัญชีของเราทำให้บัญชีของเรานั้นมีทั้งความชอบธรรมมีทั้งสันติสุขและมีสิ่งต่างๆที่เราสามารถจะเอามาใช้ในบัญชีนี้ได้และไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถที่จะเพิ่มพูนบัญชีนี้ได้ด้วยสิ่งที่เรามีในการมอบถวายให้กับพระเจ้าไม่เพียงถาวรนิรันดร์ไม่มีสิ่งใดทำอันตรายสิ่งที่เราเองนั้นได้สะสมไว้ในสวรรค์ได้มอดก็ไม่มีห่วงก็ไม่มีมีน้องไม้ที่เราเอามาสร้างบ้านสร้างโรงเรียนที่เราเห็นไหมตรงเนี้ยพวกจอกหมดเลยและขโมยก็ไม่มีนี่คือบรรยากาศสวรรค์ที่พระคำของพระเจ้าเปิดเผยให้เราเข้าใจความจริงเลยว่าสวรรค์เป็นที่แบบนี้เต็มไปด้วยสง่าราศีเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าและเต็มไปด้วยความสุขที่เราอยู่ที่นั่นและเราจะเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีในพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันและพระเจ้าเองปรารถนาอยากให้เราเองนั้นจดจ่ออยู่ในสวรรค์ไม่ใช่อยู่ในโลกนี้เพราะเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ถาวรเป็นนิจแต่ชีวิตของเรานั้นมันมีเวลาที่เราจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้เมนเราอยากจะอยู่นะพี่น้องผมรู้ว่าพี่น้องทุกคนยังไม่อยากไปเมนพี่น้องจะเข้าใจพระคัมภีร์ข้อหนึ่งที่บอกว่าการตายก็ได้กำไรแต่ตอนนี้ยังไม่มีใครอยากได้กำไรสักคนเพราะยังไม่อยากไปยังอยากอยู่ยังไม่อยากจากตอนนี้ไปนั่นจะเข้าใจพระเมลข้าพเจ้าการตายก็ได้กำไรนะการอยู่ก็เพื่อพระคิดของพระเจ้าของพระเจ้าที่อาจารย์บอลได้กล่าวไว้ใช่ไหมแต่เราก็ยังไม่อยากไปแต่พี่น้องวันหนึ่งเราต้องไปแน่ๆแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องเข้าใจว่าเราจะสามารถใช้สิ่งที่เรามีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวลาความสามารถตารางของเราทรัพย์สินเงินทองของเราเพื่อจะสะสมสิ่งที่พระเจ้าเองนั้นบอกว่ามันสามารถสะสมในสวรรค์ได้นั่นคือสิ่งที่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้พี่น้องพูดแบบเปิดใจด้วยกันก็คือผมอยากให้เองได้หนุนใจพี่น้องและให้กำลังใจพี่น้องว่าเรากำลังอยู่ในภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือการประกาศพาคนมาเชื่อพระเจ้าการที่เราเองนั้นพูดแบ่งปันสิ่งดีการที่พระเยซูทำเพื่อเราให้กับคนที่เขายังไม่ได้รู้จักพระเจ้านั้นพี่น้องการนำวิญญาณเป็นเรื่องสำคัญมากและสำคัญมากกว่าทุกอย่างในชีวิตนี้สำคัญกว่าเรื่องโรงเรียนนะพี่น้องที่เราเปิดโรงเรียนไม่ใช่เพราะว่าเปิดเพราะเราอยากจะมีเพียงแค่ทำมาหาเลี้ยงชีพแต่เราเปิดโรงเรียนเพื่อจะเป็นสื่อกลางในการที่เราจะมีโอกาสได้นำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปยังนักเรียนและผู้ปกครองเราอยากจะเห็นหลายๆคนเหมือนกับได้รู้จักพระเจ้านี่คือหัวใจหลักคือตรงนี้ดังนั้นภารกิจของเราก็คือไม่ว่าเราจะเป็นแม่ค้าเราก็เป็นแม่ค้าเพื่อพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจก็นักธุรกิจเพื่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นผู้บริหารก็เป็นผู้บริหารเพื่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นครูก็เป็นครูเพื่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ทำมาหาเลี้ยงชีพอะไรแล้วก็ทำเพื่อพระเจ้าเพื่อจะเป็นท่อพระพรนำข่าวประเสริฐไปยังคนที่เราได้รู้จักเราจะยอมให้เขาตกนรกได้ยังไงในเมื่อเรารู้ความจริงนอกจากบอกว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าสวรรค์มีจริงเรารู้ได้ไงว่านรกมีจริงเรารู้ได้ไงว่าเราจะไปอยู่ที่นั่นเรามองไม่เห็นผมก็ไม่รู้แต่สิ่งที่รู้คือพระวจนะของพระเจ้ากล่าวไว้และพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและพระเยซูก็เป็นพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราและพระองค์ก็ตอบคำอธิษฐานเราและสิ่งที่ทรงสร้างนี่ก็บ่งบอกว่านี่คือโลกที่วันหนึ่งจะต้องเสื่อมสูญไปและวันหนึ่งพระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราคริสตจักรของเราไม่ได้ต้องการให้พี่น้องเองนั้นดำเนินชีวิตที่เราเองไม่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้า
พี่น้องคงได้ฟังข่าวใช่ไหมที่จังหวัดชัยภูมิพระบิดาพี่น้องจะได้ข่าวแต่ที่นั่นอย่างเราไม่ได้มีประมาณแบบนั้นเราต้องการอยากให้พี่น้องเข้าใจในรู้จักถ้อยคำของพระเจ้าและผมเองมีหน้าที่ในการนำพี่น้องให้ไปถึงความเข้าใจในพระเยซูและเปิดเผยความจริงของพระเจ้าในพระเจ้าของพระเจ้ามากที่สุดเอเมนไหมครับ yeah. นี่คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องเราจะต้องเข้าใจพระเจ้าและพระเจ้าแล้วเราจะเข้าใจยังไงเราก็ต้องอ่านพระเจ้าและพระเจ้าเพื่อพระเยซูจะสอนเราเราไม่ใช่โอ้ไอตามแบบนี้ตามกลุ่มตามอะไรกันไม่ใช่แต่เราต้องเข้าใจรู้จักพระเจ้าผ่านตัวเราเองและเราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการเดินกับพระเจ้าในการติดตามพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องผมเองก็เป็นพี่น้องที่รู้จักพระเจ้าเหมือนกับพี่น้องนั่นเลยแต่เพียงแต่ว่าพระเจ้าเองมอบหมายให้หน้าที่ก็คือเปิดเผยความจริงของพระเจ้าในพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็นำเติบโตไปด้วยกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมก็ไม่ได้หมายว่าทำดีหมดได้ทุกอย่างพี่น้องถ้าเพิ่มความดีของตัวเองวันนี้คงไม่ได้มายืนอยู่ที่นี่แต่เพราะว่าคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้นำถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงที่พี่น้องที่นี่ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราจึงต้องเข้าใจและรู้จักถ้อยคำของพระเจ้าอ่านถ้อยคำของพระเจ้าสะสมถ้อยคำของพระเจ้าทำไมพระเยซูจึงอยากให้เราสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ก็เพราะว่าสิ่งนั้นมันถาวรสิ่งนั้นไม่มีสิ่งใดทำลายได้ 2.2 ใจเราจะได้จดจ่ออยู่ที่สวรรค์ครับเบื้องบนในข้อที่21บอกว่าเพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนอะไรครับใจของท่านก็อยู่ที่นั่นน้องเคยเห็นคนที่แบบว่ารักต้นไม้มากกล้วยไม้สีส้มสีแดงที่มันเนี่ยต้นกล้วยที่มันมีสีที่มันตัดกันนะพี่น้องเมื่อช่วงขอบปีที่ผ่านมามีการซื้อต้นละเป็นล้านก็มีใช่ไหมบางคนในปลูกไว้ประคบประหงมาอย่างดีเลยวันดีคืนดีมีมือดีมาขโมยไปโอ้ใจแทบแตกสลายเพราะอะไรครับเพราะสิ่งที่สะสมไว้เนี่ยมีคนขโมยไปใจมันผูกพันพระเยซูจึงบอกว่าถ้าทรัพย์สมบัติของเราอยู่ในสวรรค์นะใจของเราก็อยู่ไหนครับสวรรค์ใจของเราก็อยู่ข้างบนนะยังไปดูไปเช็คสเตทเมนต์โอ้ยอดของเราขึ้นแล้วจาก 10,000 เป็น 15,000 โอ้ยอดของเราขึ้นแล้วเอาพอเดือนต่อมาโอ้ยอดเป็น 30,000 แล้วโอ้เรารู้สึกดีใจที่มันขึ้นเรื่อยๆแต่พี่น้องสิ่งที่เราเองจะต้องดีใจมากกว่านั้นนะครับการที่มันขึ้นก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรจะดีใจมากก็คือทรัพย์สมบัติในสวรรค์นั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วมันเพิ่มได้ยังไงเพิ่มขึ้นเมื่อเราเองนั้นใช้เงินของเราที่เรามีนั้นในการช่วยเหลือแบ่งปันผู้คนในการสนับสนุนงานประกาศของพระเจ้าในการไปช่วยเหลือพี่น้องที่เขาเองนั้นอาจจะไม่มีโอกาสจะตอบแทนเราได้ซ้ำไปนะครับนั่นสิ่งที่พระเจ้าได้บอกเราเพื่อใจของเราจะจดจ่ออยู่ที่เบื้องบนนะครับไม่ใช่เราสาวนอยู่ในโลกนี้เพราะอะไรครับถ้าเราไม่ได้จดจ่ออยู่ที่ด้านสิ่งที่เราจดจ่อจะคือสิ่งที่อยู่รอบข้างประการนี้สำคัญครับพระเจ้าปรารถนาอยากให้เราเองนั้นเพิ่มพูนทวีคูณสิ่งเหล่านี้ในการงานของพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการเพิ่มพูนและทวีคูณอยากจะให้พี่น้องเองกันได้มาดูใน2พงศาวดารบทที่4ข้อ1ถึง7นะครับเราจะอ่านอย่างรวดเร็วนะครับผมจะพี่น้องฟังภรรยาของคนหนึ่งในพวกผู้เผยชนะร้องต่อเอลีชาว่าผู้รับใช้ของท่านคือสามีของดิฉันสิ้นชีวิตเสียแล้วท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเจ้าแต่เจ้านี่ได้มาเพื่อนำเอาบุตร2คนของดิฉันไปเป็นทาสของเขาและเอลีชาตอบนางว่าบอกฉันมาสิว่าจะให้ฉันทำอะไรให้เจ้ามีอะไรอยู่ในบ้านบ้างและนางตอบว่าสาวใช้ของท่านไม่มีอะไรในบ้านนอกจากน้ำมันหนึ่งอันพี่น้องสังเกตดูจากพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้ครอบครัวของผู้รับใช้ครอบครัวนี้
หนี้และสิ่งที่หนักไปกว่านั้นผู้รับใช้ท่านนี้จากไปอยู่กับพระเจ้าและก็ทิ้งให้ภรรยาลูกอยู่ตามลำพังพร้อมกับแบกรับภาระหนี้สินนั้นด้วยและเมื่อเอลิชาผู้รับใช้ของพระเจ้ามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเอลิชาก็เลยถามบอกว่าทั้งหมดในบ้านเนี่ยมีอะไรไหมสิ่งที่เธอตอบพี่น้องสังเกตดีๆนะครับเธอบอกว่าอะไรครับเธอบอกว่าอะไรครับไม่มีนี่คือสิ่งที่เป็นข้อสังเกตเป็นบทเรียนทุกครั้งที่เราจะเริ่มต้นในการทำหรือในการที่จะรับใช้พระเจ้าเรามักจะตอบว่าไม่มีทุกครั้งที่เราเองนั้นจะทำบางสิ่งบางอย่างเราบอกว่าไม่มีอะไรเลยแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เรามีคือพระเจ้าไงสิ่งที่เรามีก็คือสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือในตอนนี้เธอมีน้ำมันหนึ่งไหเธอทำไมไม่ตอบว่ามีน้ำมันอยู่หนึ่งไหแต่เธอบอกว่าไม่มีอะไรเลยนอกจากสิ่งนี้หลายครั้งคำพูดของเราประกาศความเชื่อของเราออกมาแล้วว่ามันไม่ดีเพราะมันไม่มีคือมันก็ไม่มีแต่สิ่งที่เราควรจะสังเกตและให้มันเป็นชีวิตของเราก็คือขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับไม้เท้าของโมเสสขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำมันหนึ่งไหที่เธอมีขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าให้เรามีตอนนี้คืออะไรพระเจ้าให้เรามีอะไรและถ้าเราเองนั้นตระหนักและขอบคุณพระเจ้าเริ่มขอบคุณพระเจ้าจากสิ่งที่เรามีไม่ใช่ไปมองสิ่งที่เราขาดแล้วฟังดีๆนะครับหลายครั้งเรามักมองในสิ่งที่เราไม่มีเพราะเราคิดว่าเราขาดแต่ขอบคุณพระเจ้าสิครับว่าวันนี้เรามีอะไรเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่เรามีชีวิตขอบคุณพระเจ้าที่เรามีครอบครัวขอบคุณพระเจ้าที่เรามีกำลังขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีสติปัญญาขอบคุณพระเจ้าที่เราเองนั้นยังมีรถขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีบ้านขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีครอบครัวที่อบอุ่นและขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตเราฮาเลลูยาแม้เราอาจจะไม่มีหลายหลายอย่างแต่สิ่งที่เรามีแน่นอนคือเรามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และเมื่อเรามีพระเจ้าก็มีเพียงพอทุกสิ่งเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ได้แล้วเอลิชาบอกว่าไงครับแล้วท่านเขาจงออกไปนอกบ้านขอยืมภาชนะจากเพื่อนบ้านผู้ของเจ้าบ้านมาเป็นภาชนะเปล่าอย่าให้น้อยฟังดีๆนะครับอย่าให้น้อยแล้วเรื่องราวต่อมาก็คือว่าเธอก็ไปนะครับเธอก็ไปหามานะครับเธอก็ไปหาภาชนะจากเพื่อนบ้านมาไปยืมเข้ามาไปยืมเข้ามาไปยืมเข้ามาเอามาให้ผู้รับใช้พระเจ้าหลังจากนั้นผู้รับใช้พระเจ้าก็เอาน้ำมันที่เธอมีนั้นนะครับเทนะครับน้ำมันก็ไหลออกมาจนหมดภาชนะน้ำมันจึงจุดไหลนั่นสิ่งที่เราเองได้ข้อคิดจากตรงนี้ก็คือว่าเราควรจะมีโอกาสได้มีความเชื่อในการที่จะอะไรครับนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไหลออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่บอกว่าเราไม่สามารถเราพูดประกาศไม่เก่งเราแบ่งปันไม่ได้แต่สิ่งที่เราเองจะตระหนักก็คือเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตและพระเจ้าจะเปิดปากเราและพระเจ้าจะอยู่กับปากเราเหมือนพระเจ้าอยู่กับปากโมเสสพระเจ้าจะให้ความกล้าหาญกับเราถ้าเราเองนั้นมีไม่มีความกลัวเรามีความกลัวไม่มีความกล้าเราก็บอกว่าพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่ในลูกและความกล้าอยู่ในพระองค์เอเมนไหมครับอาการความประเสริฐของพระเจ้าถ้าเราไม่รู้จะประกาศอะไรอธิษฐานเผื่อเขาเขามีความเจ็บไข้ที่ปวดมีปัญหาอะไรเป็นผู้ที่อธิษฐานเผื่อเขาเราก็จะเห็นพระเจ้าทำงานเลยพี่น้องถ้าชนพี่น้องบางคนที่ผมพูดไม่เก่งไม่เป็นไรไปอธิษฐานเผื่อคนเจ็บไข้ที่ปวดที่โรงพยาบาลบางสมพงษ์พี่น้องเยอะไหมครับเยอะมากเลยแล้วถ้าเราไปบอกว่าคุณยายคุณยายเขาสบายป่ะยักษ์เสาเพราะคุณยายยักษ์เสา
เราเอาอะไรมาเดี๋ยวจะอธิษฐานให้เดี๋ยวจะให้พระเจ้ารักษาวางมือนี่เราก็สามารถรับใช้พระเจ้าได้ละเอเมนไหมครับเอเมนอาเลลูยาน้องไอประกาศเนี่ยง่ายมากเลยเราก็อธิษฐานเผื่อแล้วอธิษฐานเผื่อแล้วต่อมาหลังจากอธิษฐานเผื่อสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปคืออะไรรู้ไหมครับรอดูว่าพระเจ้าจะทำอะไรยากเลยมันคุณเป็นไปอธิษฐานเผื่อไปอธิษฐานเผื่อจับคู่บัดดี้กับขาก็ได้ไปอธิษฐานเผื่อขาเนี่ยเป็นนักแจกใบปลิวก็ไปอธิษฐานเผื่อที่โรงพยาบาลเลยไปอธิษฐานเผื่อที่คนเจ็บไข้ที่ป่วยไปเราก็ได้รับใช้พระเจ้าแล้วในบทบาทของเราเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะพี่น้องถ้าเราเป็นแม่ค้าที่อยู่ตลาดนัดนะพี่น้องทุกคนที่มาซื้อของกับเราเมื่อเขาจ่ายเงินเราก็ใบปลิวให้เขาไปด้วยเพราะอะไรครับเอลิชาบอกว่าออกไปแล้วไปหาพระเจ้ามาให้มากที่สุดนั้นอย่าให้น้อยอย่าให้น้อยหลังจากนั้นพระพรของพระเจ้าเทลงมาเลยครับหมดภาชนะดีครับมันก็จบชีวิตของเราถ้าเราเองนั้นมีใจในการขยายงานของพระเจ้าและมีใจในการที่ปรารถนาอยากจะสะสมทรัพย์ไว้ในอาณาจักรพระเจ้าคือจิตวิญญาณของคนมากมายที่จะมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเอาเลยนะครับเพราะอะไรครับเป้าหมายของเราปีนี้ 1,000 คนจะต้องได้ยินเรื่องราวพระเจ้าเอเมนไหมครับ 1,000 คนถ้าเรามี50คนพี่น้องเราจะต้องแจกใบปลิวกี่ใบครับแต่ละคนพี่น้องทำไมคิดนานจังแค่40ใบเองพี่น้องทำไมคิดนานจัง50คนคูณ4ได้เท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่นะครับโอ้ยทำไมพี่น้องผมคิดผิดนะพี่น้องก็คิดผิดด้วยใช่ไหม50คนหารด้วย 1,000 ได้เท่าไหร่ครับคนละเท่าไหร่20คนเองจริงหรือเปล่าจริงไหมจริงค่ะ50คนแจกไปเพียง20ใบต่อคนได้เท่าไหร่ครับ20โอ้มันทำไมง่ายมากเลยอ่ะท่านไหนอย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าจิตเอเมนไหมครับอย่าจิตเอเมนไหมครับเอเมนนี่อย่าจิตอย่างไอ้ตั้งท่าอย่าจิต20คนเนี่ยแค่เครือญาติของอย่าจิตก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทำเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กน้อยอยากทำมีสิ่งที่เล็กน้อยในวันนี้น้ำมันเพียงแค่ไหเดียวกับกลายสามารถปลดหนี้ให้กับหญิงไม้คนนี้ได้เราต้องรู้ว่าสิ่งที่เรามีวันนี้เนี่ยขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เรามีและเริ่มต้นจากสิ่งนี้พี่น้องบางคนอาจจะมีเงินทุนอยู่ประมาณแค่พันบาทในการจะเริ่มธุรกิจบางอย่างเริ่มทำเลยพี่น้องอย่างเราต้องลองต้องมี 50,000 ก่อนแล้วค่อยเริ่มพี่น้องเริ่มทำขนมก็ได้เริ่มทำบางสิ่งบางอย่างก็ได้ลูกชิ้นทอดก็ได้หรือทำบางสิ่งบางอย่างที่เราเองสามารถที่จะทำได้เอเมนไหมครับเอเมนครับเอเมนไม่ผูกเป็นไม่ต้องรอว่าโจ100,000ต้องขายที่ก่อนถึงจะเริ่มต้นไม่ต้องเราเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีก่อนเอเมนไหมครับคุณพ่อถ้าเราจะขายปุ๋ยสักตันหนึ่งเราต้องเริ่มขายสัก10ถุงก่อนเอเมนไหมครับเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่เล็กน้อยก่อนทำจากสิ่งที่เล็กน้อยแล้วมันจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆพี่น้องอยากดูอีกเรื่องใช่ไหมลูกาบทที่9ข้อ16เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ป๊อปปูล่ามากเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วก็เหงนพักดูฟ้าสวรรค์ขอพรแล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวกให้เขาแจกแก่ประชาชนตอนนี้พี่น้องเข้าใจบริบทนะว่ามันมีคนมาฟังพระเยซูเยอะมากเลยเป็นหมู่คนที่เนินเขาหลังจากนั้นฟังกันเพลินมากเซเว่นตรงนั้นก็ไม่มีแมคโครก็ไม่เปิดโรตัสก็ไม่มีร้านค้าอาหารตามสั่งก็ไม่ไปขายที่นั่นทำยังไงนะครับทีนี้พอตอนเย็นแล้วก๋วยเตี๋ยวที่ปากบวนก็ยังไม่น้ำยังต้มไม่สุกเลยคือมันไม่มีอ่ะไม่มีอะไรจะกินอ่ะ
พระเยซูก็เลยบอกว่าเปโตรยอนไปหาอะไรมาให้คนเหล่านี้กินหน่อยสิถามว่าพระเยซูบอกว่าโหมีคนเยอะขนาดนี้นะจะเอาเงินสักเท่าไหร่ที่จะสามารถจะเลี้ยงดูเขาได้หลังจากนั้นก็มีสาวกคนอีกของพระองค์ต้องถ่ายไปเอาไม้กับเด็กน้อยอ่ะเด็กน้อยคนนั้นก็คงจะเตรียมมาสำหรับตัวเองแล้วพ่อแม่เขาคงจะเตรียมมาเด็กคนนี้กลายเป็นเด็กคนที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าเลยเราก็ไม่รู้ชื่อว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรแต่เด็กน้อยคนนี้เอาขนมปังมาสำหรับตัวเองแล้วก็มีปลาสองตัวพูดง่ายเขาคงเป็นเหมือนข้าวเหนียวกับปิ้งปลาขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วก็เลยมาให้พระเยซูพระเยซูก็บอกว่าโอ้โหแค่นี้มันจะพออะไรพระองค์ไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะพี่น้องสังเกตไหมแต่สิ่งที่พระองค์ก็คือเอาขนมปังมาเอาปลามาหลังจากนั้นก็โมทนาขอพระคุณพระเจ้าแล้วพระองค์ก็ไม่พูดอะไรกับชาวโลกนั้นแล้วก็เริ่มหักให้สาวกเอาไปแบ่งคนที่นั่งเป็นกลุ่มๆพระองค์ก็หักออกไปจนที่สุดพี่น้องผู้คนนับผู้ชายได้ 5,000 คนส่วนผู้หญิงและเด็กยังไม่ได้นับแต่ถ้ารวมแล้วน่าจะเป็นหลักหมื่นคนจากขนมปัง5ก้อนและปลา2ตัวแต่เมื่ออยู่สิ่งเล็กน้อยที่อยู่ในมือของพระเยซูคริสต์มันทวีคูณมันสับสนขึ้นมามันเพิ่มคูณขึ้นมามากมายผมกำลังจะเชื่อมโยงมาถึงว่าชีวิตของเราที่เราเองนั้นมีความเชื่อและนำสิ่งเล็กน้อยในชีวิตของเรานั้นไม่อยู่ในพระเยซูคริสต์และตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในพระองค์เรียบร้อยแล้วเราต้องให้สิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่ในชีวิตของเรานั้นมันเพิ่มพูนขึ้นในอาณาจักรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถพูดได้ไม่ต้องเก่งก็ใช้สิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราเล่นเครื่องดนตรีได้ก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เรามีเงินพูนเล็กน้อยแต่เราขอบคุณพระเจ้าเงินเล็กน้อยมันจะกลายเป็นทวีคูณเพื่อเราจะสามารถสนับสนุนการงานของพระเจ้าได้เองเลยนะครับแต่อย่าบอกว่าไม่มีอ่ะจะไปให้ใครได้ยังไงล่ะพี่น้องอย่าพูดเพราะเรามีมากกว่าที่เราคิดเพราะพระเจ้าของเรามีมากกว่าที่เราคิดอีกต้องประกาศความเชื่อของเราด้วยว่าเรามีขอบคุณพระเจ้าและสิ่งที่เรามีเราจะให้ออกไปเองเลยนะครับพี่น้องให้ออกไปให้สิ่งเหล่านี้สองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจดจำไว้ในชีวิตว่าสิ่งเล็กน้อยเราจะเริ่มเอามาอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะผมขอเล่าชีวิตของอาจารย์เล็กตอนที่ผมเข้าไปทำงานเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยอาชีวะที่มีประเทศลาวตอนนั้นผมก็หนุนใจอาจารย์เล็กบอกว่าก็มาทำงานด้วยกันได้ไหมที่ออฟฟิศอาจารย์เล็กก็ไปทำช่วงหนึ่งแต่ว่ารู้สึกมันไม่ใช่อาจารย์เล็กก็มีการได้ไปที่ฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าจะให้ลูกเริ่มต้นทำอะไรประเทศลาวมันเป็นประเทศที่เราไม่ได้เคยไปอยู่พี่น้องกลางคืนวันดีคืนดีเนี่ยจะมีตำรวจบ้านมาเคาะที่ประตูห้องเราด้วยแล้วเราก็ความที่เราไม่คุ้นเคยพี่น้องเราก็หวั่นเหมือนกันนะเพราะเขาจะต้องมาเช็คพาสปอร์ตนะสี่คนเนี่ยผมนอนอยู่สี่คนใช่ไหมลูกไปหมดเลยสองคนบางคืนก็ตำรวจบ้านก็จะมาเคาะประตูในข้าววันหลังจากพระเจ้าก็ไม่ผ่านไม่ดีอาจารย์เน็ตก็อธิษฐานกับพระเจ้าเพราะตอนนั้นนี่พี่น้องรถก็ขายไปแล้วนะตอนนั้นออกจากชัยภูมิมาแล้วรถคันนั้นก็ขายไปแล้วแล้วเงินที่จะเริ่มต้นก็ยังไม่มีอาจารย์เน็ตก็อธิษฐานกับพระเจ้าท่านบอกว่าให้นึกถึงภาพของโมเสสในมือของเขาอาจารย์เลี้ยงพูดกับพระเจ้าบอกว่าเราลูกมีอะไรเราพระเจ้าก็ให้ปัญญาว่าในมือก็คือเริ่มต้นจากที่บ้านเนี่ยค้าขายเริ่มต้นจากตรงนั้นพี่น้องเริ่มต้นจากทุนกี่บาทเนี่ย2,000เนาะ2,000บาทไปขอแบ่งงานนิทรรศการของกรมส่งเสริมการส่งออก
ได้สักโต๊ะหนึ่งพี่น้องเนี่ยโต๊ะขนาดนี้เลยโต๊ะขนาดเนี้ยเพื่อนบ้านคนที่รู้จักตอนนั้นบอกโอ้ยจะเป็นขายอะไรแม่ค้านั่งตกยุงกันทั้งนั้นเลยเราไม่ได้อะไรหรอกอันนี้คนที่รู้จักกันที่นั่นเขาพูดนะพี่น้องเชื่อไหมครับงานนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เริ่มอวยพรขายอยู่ประมาณกี่วัน5วันหรือ10วันครับ5วันได้มา 7,000 บาทกำไรนะพี่น้องกำไร 7,000 พี่น้องทำไมได้น้อยจังพี่น้องผมก็เลยบอกว่าสิ่งเล็กน้อยนี่แหละมันกำลังจะเริ่มต้นหลังจากนั้นถ้าไปเอา1บูธเลย3คูณ3เมตรก็ประมาณนี้น่าจะใหญ่กว่าเวทีนิดเดียวกับกว้างเรื่องออกไป3คูณ3เมตรพี่น้องจากวันนั้นที่เรามีโรงเรียนก็เพราะจากการเริ่มต้นที่เล็กน้อยเอเมนครับและพระเจ้ายิ่งใหญ่เองผมจึงอยากให้กำลังใจและหนุนใจพี่น้องว่าอย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีพระเจ้ายิ่งใหญ่และเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กน้อยดูความสามารถของเราที่เราสามารถมีอะไรได้เราขอพระเจ้านำและใช้สิ่งเหล่านั้นออกมาเพราะผมเชื่อว่าคริสตจักรของเราต่อไปเราจะมีคนที่มีกระตังเพื่อทำการของพระเจ้าจะเป็นคนหนึ่งที่มีเป็นคนที่เป็นเศรษฐีอ่ะพี่น้องแต่ผมไม่รู้ว่าใครแต่คนนั้นที่ตอบสนองพระคำของพระเจ้าและมีความเชื่อนะก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเอเมนไหมครับนอกจากไม่รู้นั่นแต่ก่อนเนี่ยถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าชีวิตเดิมของผมที่แบบว่าเริ่มต้นที่มันแบบไม่มีสตางค์เนี่ยเป็นยังไงต้องถามครูโจครูศิลป์เนี่ยจะรู้จักดีเลยเพราะผมเป็นเริ่มต้นที่รับใจพระเจ้าที่ใจภูมินะพี่น้องพี่น้องในห้องนี้มีอะไรกว่าดีกว่าผมเยอะเลยมีรถมีบ้านมีอะไรทุกอย่างแต่สิ่งที่ผมมีก็คือมีพระเจ้าแค่นั้นเองแล้ววันนี้ไม่เหมือนเดิมผมก็อยากให้กำลังใจพี่น้องว่าพระเจ้าใช้เราได้และพระเจ้าสามารถให้เราเองนั้นมีทรัพย์สมบัติในอาณาจักรของพระเจ้าได้มากกว่าที่อยู่ในโลกนี้เอเมนไหมครับจนเมื่อพระเยซูหักขนมปังนั้นปรากฏว่าเหลือ12กระบุงคนกินอิ่มอิ่มสมบูรณ์แล้วยังเหลือเก็บอีก12กระบุงโอ้เนี่ยพี่น้องมันเยอะมากเลยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันที่ดูเหมือนเล็กน้อยณวันนี้นะแต่พระเจ้าจะทำให้ใหญ่โตพระคำของพระเจ้าบอกว่าอย่าดูหมิ่นวันที่เล็กน้อยอย่าดูหมิ่นสิ่งที่เรามีเล็กน้อยอย่าดูหมิ่นสิ่งที่ดูเหมือนมันเล็กน้อยแต่เราเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าจะทวีคูณสิ่งที่เล็กน้อยให้กลายเป็นยิ่งใหญ่เพื่อพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้า 3.1 ครับทรัพย์ในสวรรค์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ17มาดูด้วยกันมิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้อะไรครับพี่น้องอ่านด้วยกันแต่ข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของแสดงว่าบัญชีสวรรค์มันเปิดเรียบร้อยแล้วในชื่อของเราในชื่อของเราแล้วบัญชีนี้มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเองนั้นทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะถามว่าไอ้ที่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้ามันกว้างไปจังมันคืออะไรล่ะการที่เรามีส่วนในการสนับสนุนงานพระเจ้าการที่เรามีโอกาสได้แบ่งปันไปช่วยคนที่เขาอาจจะไม่มีบ้านอยู่ไปช่วยคนที่เป็นเด็กกำพร้าไปช่วยคนที่เขาเองนั้นอาจจะไม่มีข้าวกินไปช่วยคนที่เขายากจนไปในฐานเกิดคนเจ็บไข้ได้ป่วยที่โรงพยาบาลทำสิ่งดีให้คนอื่นเห็นพระเจ้านั่นแหละพี่น้องคือสิ่งที่เราจะมีผลกำไรในบัญชีของเรามันไม่สามารถจะบอกว่าเอาลาปีเตอร์ทำนะแล้วอีกคนหนึ่งจะมารับผลไม่ใช่คนละเรื่องกันครับเหมือนกับความรอดที่เราต้องตัดสินใจเองครับไม่มีใครช่วยเราได้พ่อแม่ก็ช่วยเราไม่ได้แต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะยอมรับการไถ่ของพระเยซูคริสต์และบอกว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราก็รับความรอดพระยอห์นบทที่หนึ่งข้อ12บอกอะไรครับส่วนบรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ผู้ที่วางใจในพระองค์ที่เชื่อในพระองค์พระองค์ก็ประทานสิ่งให้เป็น
ลูกของพระเจ้าฮาเลลูยาแล้วขอบพระคุณพระเจ้าที่ผลกำไรผมเชื่อว่าผมจะเห็นผลกำไรของพี่น้องนั้นสูงขึ้นและสูงขึ้นเองไหมครับภาพลูกศรไปไหนนะครับภาพลูกศรมันจะสูงขึ้นทางเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกเพราะว่าอะไรครับมันเป็นเศรษฐกิจในสวรรค์ไงและเศรษฐกิจในสวรรค์มันไม่มียุบครับมันไม่มีการขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้เหมือนตลาดหลักทรัพย์เหมือนคริปโตเคอเรนซีแต่มันขึ้นทางเดียวเลยเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าเองนั้นให้มันจะมีคูณขึ้นแล้ววันนี้เราต้องเอาสิ่งเล็กน้อยของเราเริ่มต้นไปก่อนบัญชีในตอนนี้ในข้อที่15นะครับพูดถึงพี่น้องที่เป็นชาวฟิลิปปีเนี่ยเขาสนับสนุนอาจารย์เปาโลในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าพอบัญชีข้อที่15นั้นเกิดขึ้นก็คือบัญชีแห่งการให้พอข้อ17จึงบอกว่าแต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นอาจารย์เปาโลบอกข้าพเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากท่านหรอกแต่ที่หนุนใจและก็สอนผู้เจริญของพระเจ้านั้นเพื่อท่านนั้นจะมีผลกำไรที่มากขึ้นในบัญชีของอาจารย์เปาโลใช่ไหมไม่ใช่ผลบัญชีของท่านโอ้พี่น้องถ้าพี่น้องอ่านแล้วมีแล้ววิเคราะห์แล้วก็ให้ควรทีละประโยคนะพี่น้องจะเห็นเลยว่าพระวิญญาณของพระเจ้าจะให้เราเข้าใจว่าสิ่งนี้ว่าการที่เราเองจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยรอวันที่เยซูมารับเราเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันต่ำเกินไปแต่เราเองนั้นต้องรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เราคอยให้พระเยซูมารับแต่เราเองนั้นจะเพิ่มคุณบัญชีในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นเองไหมครับ 3.2 สิ่งที่เราเองนั้นจะทำเพิ่มขึ้นก็คือถ้อยคำพระวจนะของพระเจ้า2ติโมธีบทที่2ข้อที่2บอกว่าพี่น้องดูดีๆนะครับจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยขีดเส้นใต้คำว่าสัตย์ซื่อและขีดเส้นใต้ที่บอกว่าสามารถสอนคนอื่นได้ด้วยสิ่งที่เราจะเห็นพระเจ้าทวีคูณผ่านชีวิตของเราก็คือไม่เพียงแต่ทรัพย์สมบัติในสวรรค์เท่านั้นแต่สิ่งที่เราเองที่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เราเองเป็นลูกของพระเจ้าที่เราต้องทำคือเราเองต้องมีโอกาสได้ทวีคูณคำสอนของพระเจ้าออกไปโดยการที่เราต้องหาคนที่อะไรครับสัตย์ซื่อวงเล็บขยันคำว่าจัดซื่อหมายว่าขยันตรงข้ามกับว่าขี้เกียจนะครับจัดซื่อเขาจัดซื่ออย่างไรเขารู้จักพระเจ้าอย่างไรเขาก็พรีเซนต์พระเจ้าอย่างนั้นเขาจัดซื่อที่จะแบ่งปันเรื่องราวของพระเจ้าเอาวันละคนก็พอแบ่งเป็นวันละคนประกาศวันละคนก็พอไม่ต้องเยอะนี่ก็ถ้าเราทุกคนร่วมใจกันพูดวันเราพูดเรื่องราวพระเจ้ากับญาติพี่น้องเรากับคนที่เป็นคนที่เรารู้จักนะแล้วก็เห็นข่าวประเสริฐของพระเจ้าในจังหวัดเลยเนี่ยไม่กี่ปีสามารถเห็นคนมากมายมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของเราแค่เพียงสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในการที่ทำสิ่งนี้และผมเองนะพี่น้องก็จะเป็นแบบอย่างกับพี่น้องด้วยเหมือนกันในการประกาศข่าวประเสริฐในการที่จะแบ่งปันพระเจ้าพระเจ้าในการที่จะให้เรื่องราวของพระเจ้านั้นขยายออกไปอันที่สองคนที่รู้จักวิธีขยายทวีคูณคนที่รู้จักสอนคนอื่นอยากให้ความจริงของพระเจ้ามันอยู่ที่ตัวเราคนเดียวพี่น้องต้องขยายออกต้องแบ่งปันออกไปไม่ใช่เรารู้มากรู้ไปหมดเลยแต่ถามว่าเราได้แบ่งปันได้บ้างไหมยังไม่เคยพี่น้องเสียโอกาสครับสิ่งที่เรารู้เยอะๆมากมายแต่ไม่มีโอกาสได้แบ่งปันออกไปเนี่ยมันจะกลายเป็นทำให้เราเองนั้นเกิดเขาเรียกว่าภูมิใจในตนเองหรือถ้าให้มันหนักไปกว่านั้นก็คือเราเกิดความยิ่งเรารู้เยอะแต่ว่าเราเองนะครับไม่มีลูกแกะที่จะสอนเลยไม่มีคนที่เราจะแบ่งปันแล้วก็เอาคนที่จะแบ่งปันอะไรเขาขยายออกไปได้อีกแล้ววันนี้เชื่อไหมผมนอนตายตาหลับเลยนะเพราะผมอะไรครับผมมีลูกชาย2คนแล้วไงรับใช้พระเจ้าเขาสามารถขยายได้แล้ว
ขยายคำสอนได้พี่น้องว่าจริงไหมที่ผมพูดแม่เขาสอนได้เขาสัตย์ซื่อในส่วนของเขาและไม่เพียงแต่สองคนนี้เท่านั้นแต่พี่น้องเราทุกคนที่อยู่ที่นี่เราต้องสัตย์ซื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราต้องหาคนที่เขาเองนั้นอยากจะขยายข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปในชีวิตของเราอย่าจุดอยู่กับเรานะพี่น้องอย่าจุดอยู่กับเราผมยังมีความเชื่อและผมยังตั้งใจว่าต่อให้ผมเองพี่น้องอาจารย์ทำไมพูดเรื่องนี้อีกแล้วคือยังไงมันต้องเจอไงถ้าวันหนึ่งผมจากโลกนี้ไปนะพี่น้องเมื่อไหร่ที่คิดถึงผมพี่น้องเข้าไปที่คิดจักแห่งชีวิตพี่น้องจะเจอยูทูบหมดเอเมนไหมคุณเมนไม่เป็นไรคุณบอกอาจารย์ทำไมต้องทำยูทูบหมดแล้วเล็กไม่เห็นต้องทำอะไรมากมายนี่ไงต้องขยายคำสอนของเราไปผมก็อยู่กับพระเจ้าผมท่านเสด็จพระเจ้าอยู่ที่นั่นแต่คำสอนมันก็ยังไปได้เพราะเรามี YouTube ไงเห็นไหมครับเรามี Instagram เรามีผมยังหนุนใจมิชชั่นกับน้องทีมวอนทำ TikTok ให้พ่อหน่อยมันเรียกว่าอยากจะหิวแสงนะพี่น้องไม่ใช่หิวแสงนะผมไม่ได้ต้องการหิวแสงแต่ก็หมายว่าอยากให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเนี่ยมันไปให้มากที่สุดเห็นไหมครับเรารู้ว่าเราเนี่ยอยู่ในป่าแล้วอยู่ในถ้ำแต่เราเองยังไม่สนเพราะเราเองรู้ว่าเรามีเครื่องมือที่พระเจ้าให้มาอยู่แล้วเองไปเลยครับเราก็ต้องมีต้องขอพระเจ้าประทานสองคนให้มีสติปัญญาที่จะทำติ๊กต็อกไวๆแล้วพี่น้องจะเห็นเวอร์ชันติ๊กต็อกไม่อาจจะมีแต่ผมเท่านั้นอาจจะมีพี่น้องทุกคนที่อยู่ในที่นี่แหละเป็นติ๊กต็อกด้วยเองไปเลยครับทำติ๊กต็อกมาสิพี่น้องทำติ๊กต็อกโอ้ยคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาจะทำติ๊กต็อกอะไรก็ไม่รู้สารพัดสารเพียไปหมดเราเองเป็นลูกของพระเจ้าต้องทำติ๊กต็อกข่าวประเสริฐของพระเจ้าเองไปเลยครับแล้วไม่ต้องรอผมคนเดียวที่ต้องทำติ๊กต็อกได้เลยพี่น้องจะเต้นเล่นเต้นการอะไรผมพี่น้องแล้วข่าวประเสริฐผมก็แล้วแต่เองไปเลยครับเราต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้าขยายข่าวประเสริฐออกไปแล้วไม่ใช่บอกโอ้ว่าจะพูดอยู่กันเองก็ดีแล้วล่ะไม่ใช่พี่น้องเราต้องมีภารกิจเพื่อจะทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตของเราเองไปเลยครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับฮาเลลูยา